จกจ๋าบอกฉันทีว่าใครสวยในปัตตภีคุณคือคนสวยในปัตตภีค่ะพอหมองานเรียบร้อยแล้วค่ะWhis non says we wait for this. สวัสดีในเช้าวันใหม่นะคะก่อนไปทำงานแพคะเพชรก็จะเล่นเวทเสียหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เพชรจะไม่ได้ออกกำลังกายค่ะเมื่อวานก็ไม่ได้ออกนะคะเมื่อวานแค่ไปวิ่งรอบสระเป็ดค่ะวันนี้ก็จะไปวิ่งรอบสระเป็ดเหมือนกันค่ะหลังจากเลิกงานวันนี้เราก็จะไปฉลองวันเกิดให้กับปู่นะคะดังนั้นการออกกำลังกายต้องมาก่อนช่วงนี้หนักที่ไหลเหมือนเดิมค่ะก็ยังนอนตื่นตีห้ากว่าดูสภาพหน้าตาอีช่อนเราก็จะมาออกกำลังกายกันนะคะใช้เวทของลูกชายนั่นแหละค่ะเพราะตรงนี้ลูกชายเขาก็จะออกประจำทุกวันการบริหารกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่ดีนะคะท่าแรกที่เพชรขอนำเสนอท่านี้เลยการออกกำลังกายนี้ต้องคู่กับเราสุดๆนะคะยกขึ้นไปเพราะว่าจะได้ช่วงหลังค่ะไหลและหลังบริหารไม่ให้เราปวดนั่นเองน้ำหนักที่เพชรใช้ก็5กิโลนะคะโอ้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะเราจะได้ช่วงนี้แล้วก็ข้างหลังค่ะเพราะว่าวิ่งอย่างเดียวไม่ไหวนะคะเราต้องทั้งวิ่งแล้วก็ออกกับพวกเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะเพื่อจะให้น้ำหนักเราลดนั่นเองน้ำหนักของเพชรนะคะตอนอาทิตย์ที่แล้ว52เมื่อวานขึ้นมา54วันนี้ลองช่างใหม่ขอพักสักครู่ค่ะหูเมฆหมอกนี่เต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆวิ่งมาได้สักพักค่ะโอ้ปกติจะเดินพูดนะคะวันนี้มาแปลกขอต้องพูดด้วยวันนี้ร่างกายไม่ค่อยสมประกอบนะคะยังเจ็บคอนิดๆเมื่อวานนี้วิ่งแบบว่าครึ่งชั่วโมงไม่หยุดเลยนะคะแต่วันนี้นี่ยากมากในการวิ่งของเราค่ะโอ้อีกไม่นานก็จะถึงที่ทำงานแล้วค่ะเพชรก็เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีก็กะว่าจะวิ่งเลยไปหน่อยนึงสัก5นาทีแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปเดินสิเพราะมันเป็นเนินเขาเมื่อวานนี้เพื่อนๆรื่นหิมะลงมาส่วนเพชรก็วิ่งตามอย่างเดียวค่ะอย่างการใช้อะไรนะถาดของเพชรค่ะไม่ได้ผลค่ะมันไม่รื่นตรงให้มันก็คือหมุนนึงๆตอนแรกว่าจะเอาถุงขยะนะคะเปิดไปเจอถาดลองถาดดีกว่าค่ะก็เลยอดเลยได้แต่วิ่งตามเพื่อนนะคะเพื่อนบอกว่ามาใช้ของฉันเนี่ยบอกว่าไม่ต้องฉันถ่ายพวกเธออย่างเดียวก็พอค่ะเป็นการประชุมเวลากลับบ้านก็ได้กลับพร้อมกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีประชุมนี่ก็คือเลิกไม่ตรงกันนั่นเองก็เมามอยเส้นทางในการเดินก็มีความสุขอบอุ่นค่ะไม่เหมือนอยู่แบบว่าเลิกงานคนเดียวทำอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยชีวิตของเพชรส่วนใหญ่ทำอะไรก็จะคนเดียวค่ะไปคนเดียวสะดวกสบายอยากทำอะไรอยากใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องรีบเร่งนั่นเองชีวิตในการพักผ่อนโอเคค่ะเดี๋ยววิ่งต่อก่อนนะคะเดี๋ยวก็วิ่งลงอย่างเดียวค่ะสบายแล้วเสร็จแล้วก็ให้วิ่งขึ้นทีอีกทีนะคะหูดูเหงื่อค่ะอากาศยังหนาวเหมือนเดิมนะคะติดลบเช่นเคยค่ะแต่ว่าเหงื่อแต่ไม่ค่อยหนาวเท่าเมื่อวานนะคะเพราะว่าหมอกมันสังเกตได้ง่ายๆก็คือหมอกลงไปทั่วเลยค่ะมองระยะการไกลไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่เวลาเพชรถ่ายคลิปนี่จะดูชัดกว่าค่ะแต่เวลาตามจริงนะคะจะมองยากนิดนึงมองปึ๊บไม่รู้พูดว่าอะไรมองยากหรอจะหมอกหนาไปนิดนึงอะไรเงี้ยโอเคค่ะขออนุญาตวิ่งต่อบรรยากาศทะเลสาบนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะมองได้ระยะ50เมตรนะคะ
ช่างสุดยอดจริงๆวันนี้เพชรก็จะมาสาธิตในการผ่อนคลายนะคะโดยใช้เพื่อนร่วมงานเป็นประโยชน์เอมิเลียโคมิสนี่คือการวิธีการผ่อนคลายนะคะเอมิเลียโอ้ my god มันช่างสวรรค์มากเลยเดี๋ยวอาสุดใดเรียมิเลียแอนทีมาโอเคโอเคหนึ่งชั่วโมงเอมิเลียจะทำให้เพชรผ่อนคลายนะคะในการทำงานมันเป็นสิ่งที่ดีเลิศสุดๆโอ้ my god เห็นไหมคะนี่คือทิปส์ดีๆนั่นเองนี่คือเคล็ดลับในการทำให้เราไม่เครียดนะคะซื้อมาเลยค่ะพอเอมิเลียวูร์กันมันเชื่อประเด็น normal normal แต่ก็ซื้อสิกิโซน15กิโลเมตร50โคนนะคะ50โคนคูณ3เข้าไปสนใจเลยอากาศเริ่มบวกนะคะดูค่ะพื้นน้ำก็เริ่มไหลจากที่เรารื่นหิมะเมื่อคืนนะคะวันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะแฉะเห็นไหมคะมีแต่น้ำน้ำแฉะหมดเลยนะคะถ้าคืนนี้หนาวก็คือรื่นบ้านมารีบอาบน้ำเลยค่ะแต่งตัวนะคะฟันไม่ต้องแปรงนะคะใช้น้ำยาบ้วนปากแทนเลยเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ตามด้วยลิปสติกท่านผู้รู้บอกว่าเวลาทาลิปให้ทาตั้งแต่ปลายขึ้นข้างบนนะคะรถก็จะออกแล้วค่ะจบจ้าบอกฉันทีว่าใครสวยในปัตตภีคุณคือคนสวยในปัตตภีค่ะพอหมองานเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็มาถึงบ้านของปู่เรียบร้อยนะคะก็ขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเกือบเลยครึ่งชั่วโมงนิดนึงค่ะรถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะก็ดูบรรยากาศค่ะแฟนของคุณปู่เป็นคนที่ชอบตกแต่งค่ะทุกอย่างเขาทำเองนะคะทั้งอาหารแล้วก็จัดโต๊ะค่ะเรียกได้ว่าสวยแล้วก็เก่งสุดๆเลยค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศการฉลองวันเกิดของคุณปู่นะคะ70ปีค่ะเกษียณอายุงานเรียบร้อยค่ะเมนูวันนี้ก็เป็นสตูเนื้อนะคะพระเจ้าช่วยเป็นสตูเนื้อที่อร่อยมากเลยค่ะเพชรต้องขอบอกว่าขอเคล็ดลับเข้ามาค่ะส่วนอาหารของหวานก็นี่เลยค่ะจานนี้ค่ะบรรยากาศอบอุ่นสุดของคุณปู่นะคะก็เป็นตัวเครื่องบินค่ะเพื่อไปชมฟุตบอลทีมโปรดของเขานั่นเองที่อังกฤษก็คือลิเวอร์พูลค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันค่ะกลับมาถึงบ้านตอน4 ทุ่มมีของมาส่งหน้าบ้านอีกแล้วนะคะฝีมือป่ายอดนี่
ปลายอดนี่กลัวน้องกลัวน้องหอมนะคะซื้อมาฝากไว้ค่ะพระเจ้าช่วยเงาะนี่มันสดมากอีกคนก็เอาทุเรียนมาไว้นะคะสามีไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนครับหวังดีมีของขวัญให้เธอจะเอาหรือเปล่าไม่เอาเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าของขวัญ นั้นฉันไม่อยากได้นึกว่าเขาจะร้อยเอาทุเรียนมาเหม็นค่ะรีบวิ่งเอาไปไว้นอกบ้านแทนที่งอนนี้สดจังเลยนี่มาจากเมืองไทยแท้ๆเลยนะเนี่ยเก็บเสร็จก็ตรงมาเลยพระเจ้าช่วยดีกว่าเมื่อที่แล้วเดี๋ยวเพชรก็จะเอาไปที่ทำงานด้วยนะคะจะเอาไปให้นักเรียนด้วยวันนี้ก็ขับรถไปที่บ้านปู่นะคะบ้านแฟนปู่ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะรถไม่ติดพอไปถึงเปิดประตูมาเจ้าช่วยมันหอมมากเลยค่ะก็เป็นเนื้อน่าจะคล้ายๆกับกุลาซุปเหมือนของเยอรมันฉันกินได้มั้ยเนี่ยขนมปังกับขนมปังกับเนยนะคะโอ้อร่อยมากเลยแต่เพชรไม่มีโอกาสได้ถ่ายตอนทานให้ดูจะได้ดูว่าหน้าตาความหิวของเพชรเป็นยังไงมันเป็นช่างเป็นอาหารสุดยอดเลยครับเพราะว่าปกติแล้วไปงานไหนก็จะเจอไส้กรอกใช่ไหมคะดังนั้นเพราะเจ้าเพื่ออร่อยและแฟนของปู่เขาก็จัดโต๊ะจัดอะไรอย่างที่เห็นค่ะคือสวยส่วนเพชรไม่มีในสมองนะคะจับเมื่อสามีก็อยากกลับเร็วๆจะมาดูบอลส่วนเพชรอยากนอนเร็วๆเพราะว่าพรุ่งนี้เข้าเช้านั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องตื่นมาแล้วก็เล่นไอ้นั่นด้วยตื่นมาแล้วไปยิมด้วยเงาะนี่ทานไม่หยุดไม่ได้อะวันนี้ก็อย่างนี้แหละค่ะอบอุ่นแล้วก็ได้คุยกับน้องสะใภ้ได้คุยเพิ่งเจอพี่ชายของปู่ครั้งที่สองค่ะตั้งแต่มาอยู่นอร์เวย์เพราะว่าถึงว่าสายเลือดเดียวกันแต่ว่ารุ่นหลานหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะกลุ่มคนนอร์เวย์จะเป็นครอบครัวที่เล็กๆค่ะคือพ่อแม่ปู่ย่าใหญ่ขึ้นมานั่นแหละน้อยมากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกพี่ลูกน้องเหมือนคนไทยเราก็คือเพราะค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเวลาไม่ตรงกันหลายๆอย่างค่ะก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้สังสรรค์กันสัญญาว่าอันสุดท้ายนี่แหละค่ะชีวิตในวันทำงานไปฉลองวันเกิดวันหยุดที่ไม่เคยจะมีเท่าไหร่นะคะปกติถ้าฉลองวันเกิดนี่จะไม่จะฉลองกันแต่วันศุกร์อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ว่าได้ฉลองในวันทำงานแบบครอบครัวเอ้ยเพชรพูดผิดค่ะถ้าฉลองวันเกิดกับครอบครัวก็จะเป็นวันธรรมดาอย่างนี้นะคะแต่ถ้ากับเพื่อนจะเป็นวันเสาร์หรือว่าวันเสาร์หรือว่าวันศุกร์อะไรนั่นแหละค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้ที่แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพชรก็ได้เวลาหยุดการกินแล้วค่ะง่วงมากตาจะหลับ
สามีก็ไปเอาเกมใหม่ไหมลูกชายเขาก็คุยกันค่ะก็ซื้อเกมใหม่เพราะว่าเขาขายตัวเก่าแล้วก็ซื้อตัวใหม่นั่นเองฉลาดนะฉันบอกว่าจะหยุดต้องหยุดครับเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะซื้อมาทำไมจะทำถั่วนะคะเพื่ออะไรเจ้าช่วยนี่คือผักเม็ดนะคะผักเม็ดผักเม็ดค่ะเพื่อนเอซื้อมากับป๋ายอดผักเม็ดนี่ต้องกินกับอะไรลาบก้อยดิ